ใบหย่าแล้วก็เช็คเงินสด5ล้านแลกกับอิสรภาพของเราใครต้องการอิสรภาพคุณนังหาที่ต้องการคุณทำให้ผมต้องทำอย่างนี้นะนิตาคุณจะทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ได้นะนนฉันไม่เหลืออะไรแล้วนะคุณทำตัวคุณเองทั้งนั้นนะนิตาคุณโทษฉันไปเดียวก็ไม่ถูกนะนนฉันก็ไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นที่ฉันต้องการความรักความเอาใจใส่จากสามีแต่คุณน่ะคุณไม่เคยมีให้ฉันเลยอ่ะฉันไม่หาสิ่งอื่นไงอย่างพวกเหล้าพวกยาเสพติดนี่เหรอคุณคิดว่าผมไม่รู้งั้นเหรออย่าไปโทษคนอื่นเขาเลยนิตาหันมาปรับปรุงดูแลตัวเองซะบ้างนนนนนิตารู้แล้วนะนิตารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของนิตาผ่านมาที่ตาก็รู้ว่าที่ตาผิดคนเดียวว่าที่ตาไม่รักดีที่ตามันง้อนอนให้องค์การที่ตาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเราคิดดูสิว่าถ้าที่ตาไม่มีคุณที่ตาจะอยู่ยังไงที่ตาอยู่ไม่ได้นะนอนนอนตาผมให้คุณอย่างมากก็ได้แค่ให้กำลังใจนิตาแล้วก็เงินสักก้อนหนึ่งเพื่อให้คุณไปตั้งต้นชีวิตได้ใหม่เซ็นใบหย่าให้ผมซะแล้วก็รับเช็คใบนี้ไปผมขอให้ผมได้อยู่ได้กับลูกแค่นี้ก็พอแล้วเกลียดตัวจะมากินไข่ไม่มีทางถ้าคุณจะหย่ากับฉันลูกก็ไม่มีวันได้อยู่กับคุณถ้าคุณกล้าคุณก็ลองดูสิธรรมชาติเรียกร้องนะแม่แม่นี่แม่ห่างไปตั้งแต่พ่อตายเนี่ยจำไม่ได้เลยแม่อุ้ยแม่บ้าหนีชีวิตที่บ้ากามติดแจ๊กกอมแงมเหมือนแกนะอย่ามัวแต่นอนได้ไหมลุกขึ้นมาช่วยกันคิดก่อนผมง่วงนอนแม่อย่าคิดมากเลยนอนเถอะพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วชีวิตฉันมีพรุ่งนี้ไงฉันถึงไม่หลับไม่หลงอยู่นี่ไงฉันเครียดกันรู้ไหมว่าฉันเครียดตื่นขึ้นมาช่วยกันคิดหน่อยสิว่าจะทำยังไงดีเร็วนะสันนี่อย่ามันนอนอย่างนี้นะแม่ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่โอ้ยแม่ไม่ไหวแม่อะไรล่ะเนี่ยนี่แม่เครียดคนเดียวไงผมว่าก็เครียดนะแกเครียดแกก็ช่วยฉันคิดสิว่าเราจะทำยังไงต่อไปกับเรื่องนี้ฮะแล้วแม่จะให้ผมทำยังไงผมเนี่ยสารพัดสารพันจะทำแล้วนะแม่นะแล้วก็ยังเอาชนะใจอีหว่าไม่ได้ไม่สำเร็จสักทีเฮ้ยผมอะถอดใจแล้วล่ะแม่ไม่ได้ฉันไม่อยากต้องควรนอนอยู่นี่ไปจนตายแน่แน่มันจะต้องมีทางออกตามๆช่วยกันคิดจ้ะเชิญแม่คิดไปคนเดียวเลยนะแผนการดีๆที่จะเอาชนะใจยี่หวาน่ะผมก็ทำมาหมดแล้วเฮ้ยงั้นแผนชั่วชั่วบ้างล่ะแม่คิดออกแล้วก็สั่งเรารอดแน่
ท่าที่ดูจากหลักฐานสลิปเงินในแต่ละเดือนนะครับค่าเล่าเรียนความรับผิดชอบในฐานะผู้ปกครองรวมไปถึงคลิปเช้าของคุณเอนิตากับนายแบบเนี่ยผมว่าเท่านี้ก็มีน้ำหนักพอที่จะทำให้คุณชนะได้ในชั้นศาลแล้วล่ะครับผมรู้นะครับว่าคุณไม่สบายใจที่ต้องทำแบบนี้แต่ในแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ยมันจำเป็นนะครับเราต้องหาหลักฐานมาอ้างอิงเพื่อให้ศาลเชื่อให้ได้ว่าเราเหมาะสมที่จะเป็นคนดูแลลูกครับจริงชิงก็ไม่อยากซ่อนแผนหาหลักฐานใส่ร้ายว่าศาลเรานะคะแต่ว่ามันจำเป็นนะคะเพราะว่าเราสองคนต้องการลูกโอเคครับตกลงว่าผมจะทิ้งหลักฐานทั้งหมดนี้ไว้ที่คุณภูมิแต่ขอร้องนะครับว่าอย่าให้ใครไปเผยแพร่เด็ดขาดเพราะอย่างน้อยเมื่อจบคดีแล้วเนี่ยพี่ตาเขาจะได้มีที่ยืนรับรองครับแว่นแล้วก็ทำท่าทางกับรับล่อด้วยล่ะครับเอานะไม่ต้องถามมากนะลูกข้อตูรีบไปเก็บข้าวของแล้วไปกับพ่อคุณพ่อจะพาข้าตูไปไหนข้าตูไม่ไปหรอกข้าตูจะรอแม่ก็นี่ไงแม่คุณพ่อมารับข้าตูไงครับไม่จริงพ่อกับแม่เพิ่งทะเลาะกันคุณพ่อบอกข้าตูมาตามตรงเลยดีกว่าว่าจะพาข้าตูไปไหนลาอีกหนุ่มเนี่ยมันสอนให้จับผิดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ได้ลูกถ้าข้าตูอยากรู้พ่อก็จะต้องบอกความจริงคือว่าตอนเนี้ยคุณพ่อไม่สบายใจมากเลยและอยากได้ใครสักคนหนึ่งพาพ่อไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ปลอบใจพ่อพ่อกลัวนะครับพ่อกลัวจริงๆนะครับลูกพ่อกลัวผีเหรอครับแม่บอกผีไม่มีในโลกหรอกนะครับไม่ใช่หรอกครับลูกพ่อกลัวว่าพ่อจะอ่อนแอทำอะไรโง่ๆอย่างเช่นฆ่าตัวตายคุณพ่ออย่าทำนะครับพ่อไม่อยากทำเลยลูกพ่อถึงได้มาหาข้าตูพ่อถ้าได้เห็นหน้าลูกแล้วพ่อคงจะไม่คิดทำอะไรโง่ๆแต่ถ้าข้าตูไม่ไปกับพ่อมันก็ไม่แน่นะลูกข้าตูไปก็ได้ครับแต่คุณพ่อต้องสัญญานะว่าจะไม่ฆ่าตัวตายครับข้าตูรีบไปเก็บข้าวของแล้วไปกับพ่อปะไหนอะเนี่ยไข่ตุ๋นไข่เตะฮะขอโทษค่ะขอโทษเอ๊ะนี่นะคนสวยนี่นะจะพากังฟูไปประกวดดีกว่าครับเตะบอลโดนหัวเขายังมาถามเลยว่าจะหิงจะพาไปประกวดอีกไหมเอาสักทีดีไหมเนี่ยฮะอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยหน้าตาทำไมถึงนี่น่ารักอย่างนี้โอ้ยหน้าเหมือนบอลเลยน่ารักอ่ะเขาใช้กับผู้หญิงแต่กังฟูอ่ะหล่อจังหาครับโอ้แต่ว่าถ้าจะให้หล่อกว่านี้เนี่ยนะไปตามไข่ตุ๋นให้หน่อยสิพอดีว่าแบบมีธุระกับไข่ตุ๋นน่ะไปเร็วไปเร็วตามไข่ตุ๋นให้หน่อยปะไม่เอาอ่ะเสียเวลาจะเล่นบอลไข่ตุ๋นไหนอะเนี่ยจะหาเจอได้ยังไงอะฮะคุณแม่คะ
้ยคุณแม่มาหาไข่ตุ๋นเหรอคะคุณแม่คิดถึงไข่ตุ๋นใช่ไหมคะใช่จ้ะแม่คิดถึงไข่ตุ๋นที่สุดในโลกเลยนะลูกคิดถึงที่สุดเลยไข่ตุ๋นก็คิดถึงคุณแม่ที่สุดในโลกเหมือนกันค่ะอ๋อใจตรงกันเลยจะบ้าอนิตานี่คุณกำลังลักพาตัวไข่ตุ๋นอยู่นะเนี่ยเอาลูกผมคืนไปเดี๋ยวนี้เลยไข่ตุ๋นอยู่ไหนไข่ฮัลโหลนิตาฮัลโหลป้าพี่นนท์เนี่ยไข่ตุ๋นมันเป็นข้อต่อรองอีกแล้วเหรอครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ด้วยให้โอกาสก็ไม่กลับตัวจะเลิกก็ไม่ยอมจิตปะเนี่ยจิตอยู่แล้วแหละขู่ฉันด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่ไปคืนดีกับเขาพวกเราจะไม่ได้เห็นหน้าไข่ตุ๋นอีกผมว่าอาจจะแค่ขู่ก็ได้นะพี่เพราะเขาทำแบบนี้ทุกครั้งเขาก็ได้ผลตลอดครั้งนี้ก็เลยจัดหนักหน่อยเอาละแค่เจ้าไข่ตุ๋นปลอดภัยพ่อก็ว่าพอใช้ได้แล้วนะถ้ามีเรื่องอะไรก็ค่อยๆแก้กันไปก็แล้วกันเพราะว่าลองทำเฉยๆทั้งสองสามวันเลยถ้านิตาเขาเห็นไม่ได้ผลต่อไปก็จะเลิกเอาเจ้าไข่ตุ๋นนั้นเป็นตัวประกันสักทีน่ารำคาญเขาก็เลยจับตัวพ่อตูไปเพื่อบีบบังคับให้หนูขายที่ได้